ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตอขอเสนอคุยข่าวยามเย็นประจำวันที่18พฤศจิกายนเศรษฐาสอนลูกให้เป็นที่ข้าเขาก่อนงานนี้สะท้อนตัวตนสะท้อนจิตสำนึกของคนที่ชื่อเศรษฐาทวีสินได้อย่างชัดเจนคุยข่าวยามเย็นวันนี้เป็นเรื่องราวที่หลากหลายเรื่องของการสอนลูกให้เป็นขี้ข้าเขาก่อนของเศรษฐาบอกอะไรกับสังคมไทยดราม่าบอกให้ลูกกลับมาทำงานในไทยก็บอกไม่ได้แต่ไปชักจูงเด็กไทยในอเมริกาให้กลับมาทำงานในประเทศไทยโดนสวนแบบนี้จะว่ายังไงจากหมอเลียบถึงคิวหมอมิงมาโดนสังหารบนเวทีไปอีกรายสิริกัญญาตันสกุลโดนลุมจากพรรคเพื่อไทยเรียกว่าแทบทุกวันแต่ยังไงก็เอาเธอคนเดียวไม่อยู่เรื่องนี้สะท้อนอะไรหมอมิงยอมรับกลัวติดคุกจริงๆถึงต้องออกเป็นพระราชบัญญัติแทนที่จะเป็นพระราชกำหนดป่วยเล่าขอทานกับชีวิตจริงๆที่ต้องมานั่งขอทานซอฟต์พาวเวอร์ของจริงริซ่าโชว์ทำไข่เจียวดังไปทั่วโลกข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวประชาธิปไตยประจำวันและสุดท้ายปู่แอดขอบ่นสำหรับปู่แอดขอบ่นตอนใหม่จะมีทุกเช้าวันจันทร์นะครับรอติดตามชมเชิญรับชมรับฟังคลิปนี้กันได้เลยครับกลายเป็นดราม่าใหญ่ประจำวันเรื่องของเศรษฐาทวีสินเมื่อไปพูดกับนักศึกษาไทยในสหรัฐอเมริกา2ประเด็นประเด็นแรกคำว่าไปเป็นขี้ข้าเขาก่อนและประเด็นที่2ชักชวนให้เด็กนักเรียนไทยในอเมริกากลับมาทำงานในประเทศไทยแต่ลูกตัวเองกลับชวนมาไม่ได้เศรษฐารับไม่สบายใจหลังถูกล้อเลียนเป็นนายกสร้างอนาคตให้ลูกหลานไทยแต่ลูกทำงานต่างประเทศเผยเคล็ดลับสอนลูกต้องเป็นขี้ข้าก่อนเผยคนไทยรู้หมดใครเป็นสตาร์ทอัพมิลเลนเนียลอายุเท่าไหร่จะทำให้ฝันเป็นจริงต้องตื่นก่อนชาวเน็ตบอกกูบอกแล้วมันซ่อนไม่อยู่หรอกทัศนคติที่แท้จริงหลุดออกมาไม่เว้นแต่ละวันดีใจด้วยนะครับที่เรามีนายกรัฐมนตรีที่เรียกพนักงานเรียกแรงงานเป็นขี้ข้าถึงอ้างว่าพูดถึงลูกแต่มันก็บอกอะไรได้มากทีเดียวประโยคสำคัญที่ปู่แอดจะต่อจั่วหัวทุกครั้งในทุกคลิปคือเพื่อประชาธิปไตยที่คนเท่าเทียมกันนี่เรากำลังอยู่ในประเทศที่นายกรัฐมนตรีมองคนทำงานในฐานะลูกจ้างบริษัทหรือพนักงานเป็นขี้ข้าคำนี้มันสะท้อนหลายสิ่งหลายอย่างหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นข้าราชการคนที่ถือว่าตัวเองเป็นเจ้าของอำนาจก็มองว่าพวกนี้ก็เป็นขี้ข้าของกูเหมือนกันนี่สะท้อนจิตใต้สำนึกของคนที่มองคนไม่เท่ากันแนวคิดศักดินามันยังลากลงไปลึกถึงสมองถึงจิตใจน่าเศร้าใจเหลือเกินที่ประเทศไทยได้คนแบบนี้มากุมบังเหียนทิศทางของประเทศวงเล็บนี่คือตัวที่มองเห็นไอตัวที่มองไม่เห็นมันยิ่งมองพวกเราต่ำฝุ่นใต้ตีนซะอีกนี่ล่ะครับความจริงประเทศไทยเอาไปฟังนิดหนึ่งพูดสอนลูกให้เป็นขี้ข้าก่อนมี2อย่างที่คุณต้องทำคุณต้องทำงานให้หนักคุณต้องมีวินัยลูกผม3คนเนี่ยคนโตก็จบไฮสคูลที่อีตันแล้วก็จบออกซ์ฟอร์ดแล้วก็จบฮาร์วาร์ดเอ็มบีเอคนที่สองก็จบอีตันแล้วก็สแตนฟอร์ดผู้หญิงก็จบมหาแล้วก็จบโคลัมเบียทั้ง3คนเนี่ยผมไม่ได้ฝากงานให้ทำที่ไหนเลยผมบอกเลยบอกว่าอย่างน้อยคุณต้องไปทำงานที่บริษัทใหญ่ๆผมใช้คำว่าเป็นที่ค่าก่อนอย่าคิดโดยทางรัฐอย่าคิดว่าทุกคนจะเป็นแบบมาร์คซักเคอร์เบิร์กได้ไม่ต้องจบมีคนไทยหลายคนเลยคือที่แบบมีความฝันอ่านหนังสือเยอะแล้วก็รู้ว่าใครเป็นสตาร์ทอัพใครเป็นบิสซิเนสแมนอายุเท่าไหร่อะไรอย่างไรว่าเราควรจะฝันอยู่นั่นแหละว่าทำอะไร
จะฝันให้เป็นจริงได้ทำไมรู้ป่ะตื่นได้ยินแล้วเหลือเชื่อชาวเน็ตบอกว่าอ้าวเรียกคนทำงานบริษัทว่าขี้ข้าในฐานะแฟนเพื่อไทยนะอันนี้นายกนิดใช้คำแรงไปไหมควรใช้คำว่าลูกจ้างพนักงานแต่ในอีกบริบทถ้าหมายถึงว่าลูกทำงานต่างประเทศเลยใช้คำว่าไปเป็นขี้ข้าของต่างชาติถ้าทำงานในไทยไม่น่าจะใช้คำนี้คือมีความรักประเทศไทยนั่นแหละทำงานไทยก็ได้แต่ให้เป็นขี้ข้าต่างชาติก่อนโอ้สอนให้ลูกเป็นขี้ข้าก่อนมักออกจากปากคนรวยเสมอในขณะที่ลูกคนจนจบมาก็เป็นขี้ข้า 100% อยู่แล้วลูกคนรวยเลือกได้จะเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายลงทุนเฮ้อๆๆสอนลูกเป็นขี้ข้าก่อนแสดงว่าความคิดของเศรษฐาสนับสนุนให้คนมองคนไม่เท่ากันน่ากลัวนะเนี่ยแสดงว่าที่นายกเศรษฐาชอบออกนโยบายสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับคนจีนบ่อยๆสนับสนุนให้คนจีนมาเป็นเจ้านายคนไทยให้คนไทยเป็นทาสคนจีนอยู่ในประเทศไทยเป็นขี้ข้ากูมึงเป็นขี้ข้าเป็นคนที่ทุกมูฟสามารถแผ่พลังลบได้อย่างเหลือเชื่อนี่แหละครับนายกนิดหนึ่งเศรษฐาทวีสินเจ้าของวลีเด็ดเป็นขี้ข้าเขาก่อนโอ้จบกันงานนี้สอนให้ลูกเป็นขี้ข้าเขาก่อนแล้วที่ลูกไม่ยอมกลับไทยเพราะไม่มีบริษัทในไทยให้ข้อเสนอที่ดีกว่าแต่ก็เสือกไปชวนเด็กไทยที่อเมริกาให้กลับมาทำงานในประเทศไทยแม้นิดหนึ่งมึงนะมึงอ้าวไปฟังจากสรยุทธเรื่องเล่าเช้านี้ประเด็นเรื่องชวนคนไทยกลับประเทศเนี่ยตนค่ะนายกเศรษฐาบอกว่าตัวเองเนี่ยก็เคยเรียนอยู่อเมริกา6ปีเต็มตอนนั้นก็พยายามหางานทำที่นี่อยู่แต่มีปัญหาเรื่อง work permit และวีซ่าอีกอย่างนึงก็คือผลการเรียนท่านนายกบอกผมอ่ะอยู่ระดับปานกลางไม่ได้เรียนเก่งมากจนมีบริษัทต้องการตัวผมก็เลยกลับไปทำงานบริษัทต่างชาติที่อยู่ในไทยและส่วนตัวก็ไม่สบายใจถูกล้อเลียนจากฝ่ายตรงข้ามตลอดเวลาว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะสร้างอนาคตให้ลูกหลานคนไทยแต่ลูกชาย2คนของตัวเองไม่ยอมกลับเมืองไทยทำงานอยู่เมืองนอกคุณเศรษฐาบอกก็พยายามจะหัวเราะกับมุกตลกตรงนี้ให้ได้แต่ความจริงก็ไม่ใช่เรื่องขมขื่นอะไรดีใจที่ลูกทั้งสองมีความสุขที่อยู่ในต่างประเทศใช้ชีวิตได้มีอิสรภาพถึงแม้ในฐานะผู้ปกครองจะอยากให้เขากลับไปใช้ชีวิตที่เมืองไทยแต่ต้องยอมรับโดยตรงว่าประเทศไทยไม่มีข้อเสนอที่ดีกว่าขณะนี้นายกเศรษฐาทวีสินก็ยังอยู่ที่สหรัฐนะครับท่านผู้ชมเข้าใจว่าเตรียมจะเดินทางกลับมาพรุ่งนี้น่าจะมาถึงประเทศไทยคือเดินทางกลับในวันที่19มีรายงานล่าสุดนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินพบปะกับชุมชนคนไทยในอเมริกาที่โรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตันนครซานฟรานซิสโกเป็นภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับท่านผู้ชมฮะประเด็นสำคัญอันนึงก็คือนายกรัฐมนตรีบอกนะครับชักชวนให้คนไทยเนี่ยได้กลับประเทศไทยเถอะแต่ท่านก็ยอมรับว่าลูกท่านก็ยังไม่กลับเลยนะ นี่ฮะท่านผู้ชมแล้วมีตัวแทนคนไทยสอบถามเรื่องการขอวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐสำหรับอาชีพกุ๊กด้วยค่ะบอกว่าค่อนข้างติดขัดทำให้ขาดแรงงานท่านนายกเศรษฐาก็บอกว่าเรื่องนี้ละเอียดอ่อนแต่นโยบายของรัฐบาลต้องการจะยกระดับพาสปอร์ตไทยให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรียอมรับว่าไม่ง่ายเป็นเรื่องที่สหรัฐเขาแข็งมากและแข็งมานานแต่ว่าเดี๋ยวก็จะพยายามคุยนะคะขนาดเดียวกันประเด็นที่ย้อนกลับมาเอาเรื่องอะไรก่อนเอาวีซ่าก่อนนะครับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องของมีการเรื่องของเรื่องของเปลี่ยนแปลงสเตตัสของวีซ่าเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากแต่อย่างไรก็ตามทีเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้ที่จะยกระดับพาสปอร์ตไทยให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับอันนี้ผมว่าก็เป็นคำถามที่ดีแล้วผมก็อยากจะให้ทางท่านทูตกับทางกองสุนเนี่ยลองพรีเวิร์กไปก่อนเรื่องนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่ไม่มีอันนี้เป็นเรื่องที่สาระเข้าแข็งมากมาแข็งมานานท่านเองท่านกลุ่มนะครับการในระยะหลังรู้สึกว่าในช่วง24เดือนที่ผ่านมานี้การขอวีซ่ามาสาระเนี่ยต้องเข้าคิวนานมากมันจะได้คิวเนี่ยนานมากนะจริงๆใช่ไหมต
ประเด็นเรื่องชวนคนไทยกลับประเทศเนี่ยตนค่ะนายกเศรษฐาบอกว่าตัวเองเนี่ยก็เคยเรียนอยู่อเมริกา6ปีเต็มตอนนั้นก็พยายามหางานทำที่นี่อยู่แต่มีปัญหาเรื่อง work permit และวีซ่าอีกอย่างนึงก็คือผลการเรียนท่านนายกบอกผมอยู่ระดับปานกลางไม่ได้เรียนเก่งมากจนมีบริษัทต้องการตัวผมก็เลยกลับไปทำงานบริษัทต่างชาติที่อยู่ในไทยและส่วนตัวก็ไม่สบายใจถูกล้อเลียนจากฝ่ายตรงข้ามตลอดเวลาว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะสร้างอนาคตให้ลูกหลานคนไทยแต่ลูกชาย2คนของตัวเองไม่ยอมกลับเมืองไทยทำงานอยู่เมืองนอกคุณเศรษฐาบอกก็พยายามจะหัวเราะกับมุกตลกตรงนี้ให้ได้แต่ความจริงก็ไม่ใช่เรื่องขมขื่นอะไรดีใจที่ลูกทั้งสองมีความสุขที่อยู่ในต่างประเทศใช้ชีวิตได้มีอิสรภาพถึงแม้ในฐานะผู้ปกครองจะอยากให้เขากลับไปใช้ชีวิตที่เมืองไทยแต่ต้องยอมรับโดยตรงว่าประเทศไทยไม่มีข้อเสนอที่ดีกว่าขณะเดียวกันก็ยังบอกนะอย่างน้อยไปอยู่เมืองนอกก็ได้สอนเขาว่าจะได้มีวินัยใช่ไหมอย่างน้อยก็คือจะต้องมีวินัยคือทำงานหนักนักศึกษาค่ะถามคุณเศรษฐาเปิดให้ถามได้ใช่ไหมคะนักศึกษาก็ถามว่าทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จแบบท่านนายกท่านนายกบอกว่าต้องทำสองอย่างคือต้องทำงานหนักและมีวินัยแล้วก็ยกตัวอย่างลูกทั้ง3คนซึ่งเรียนจบในมหาวิทยาลัยชื่อดังของโลกเนี่ยบอกว่าตัวท่านเองในฐานะพ่อไม่ได้สั่งนะแค่มองตาก็รู้ใจแล้วให้ลูกทำงานโดยใช้คำว่าให้เป็นขี้ข้าก่อนบอกยอมรับใช้คำแรงแต่ต้องการให้ลูกทำงานให้รู้ระบบก่อนท่านผู้ชมขณะเดียวกันก็เหมือนกับท่านโดนล้ออยู่ชวนคนไทยกลับแต่ลูกยังอยู่ต่างประเทศอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีความไม่สบายใจอยู่บ้างแต่ท่านบอกนี่แหละเลยเป็นเหตุว่าอยากมาทำตรงนี้ทำให้ประเทศไทยดีขึ้นโอ้โหสอนให้เป็นขี้ข้าก่อนแต่ชวนลูกตัวเองกลับมาเมืองไทยไม่ได้เพราะไม่มีที่ไหนให้ค่าตอบแทนดีกว่าแล้วไปชวนคนไทยที่นั่นกลับมาเมืองไทยเอ้าก็ว่ากันไปนะครับชาวเน็ตมีความเห็นว่าขนาดลูกชายยังไม่อยากกลับมาแล้วมาพูดพร่ำอยู่ให้คนไทยกลับมาทำงานในประเทศกาลาแลนด์เขาก็รู้ไงว่าประเทศนี้เป็นยังไงทั้งการศึกษาทั้งสวัสดิการความคุ้มครองประชากรหลังการทำงานมันแตกต่างกันมากใครอยากจะกลับมานี่แหละปัญหาของอีลีทไทยมือถือสากปากถือศีลยิ่งพวกอีลีทที่อยู่ในพรรคตระบัดสัตว์แบกแล้วด้วยโกหกเป็นนิดแต่ดันชอบออกมาพร่ำให้เชื่อพวกแม่งโคตรจะไร้สาระโอ้ยอันนี้ก็แรงพูดกับนักเรียนไทยในอเมริกาแบบนี้อนาคตจะมีใครอยากกลับไทยฉันงงจริงๆแล้วถ้าในทุนพวกนี้ไม่คิดเอาเปรียบแรงงานไทยกฎหมายแรงงานถูกแก้ตั้งแต่สมัยแม้วเป็นนายกหรืออย่างช้าก็สมัยน้องสาวเป็นก็คงแก้ไปแล้วแล้วทำไมไม่ทำบริษัทพ่อตัวเองนะเสนอเงินเดือนเยอะๆไปเลยแค่ฟังคำว่าขี้ข้าก็หดหู่แล้วอย่าว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายไฮไลท์ที่สำคัญนั้นเป็นช่วงเวลาที่วันก่อนส่งหมอเลี้ยบแต่โดนสิริกัญญาตบหน้าไปฉาดหนึ่งว่ามาขอกู้โดยไม่มีตัวเลขอะไรมาแสดงมีแต่ความเชื่อลอยๆเมื่อวานหมอมิงพรมมินเลิศสุริยเดชไปเตรียมแผ่นนี้มาโชว์ว่ากูมีตัวเลขนะโว้ยไม่ใช่ไม่มีแต่ปัญหาคือไอ้ตัวเลขที่หมอมิงมาโชว์น่ะเป็นตัวเลขที่ไปหยิบมาใช้โดยเด็กอนุบาลที่ไม่เข้าใจวงเล็บเป็นพื้นฐานสุดๆเลยโดนสิริกัญญาเลคเชอร์กลับไปอีกคนว่าที่หมอมิงเอามาแสดงวันนี้เป็นสูตรคำนวณตัวคูณระดับเด็กอนุบาล r เท่ากับ1วงเล็บส่วนด้วย1ลบ MPC มาใช้แล้วบอกว่าถ้าแจกเงินให้คนจนที่มี MPC เท่ากับ 0.8 มี101มีแนวโน้มไปใช้80บาทแล้วจะหมุน5รอบตามสูตร r เท่ากับ1ส่วน1ลบ 0.8 นั่นมันทฤษฎีที่วางไว้สอนเด็กอนุบาลเป็นตัวเลขในระบบปิดที่ไม่มีการรั่วไหลของระบบสิริกัญญาบอกว่าทุกประเทศรวมทั้ง IMF เขาศึกษาของจริงในระบบเปิดที่มีการรั่วไหลตามปกติมาแล้วตัวคูณสำหรับแจกเงินแจกไม่เคยเกิน1เขาใช้สูตรอื่นในการคำนวณอย่างของไทยถ้าแจกให้เงินประชาชนทั่วไปสูตรตัวคูณจริงที่มันใช้ก็คือ 0.947 เท่านั้นไม่มีหรอกคูณ3คูณ5อย่างที่หมอมิงไปเปิดสูตรในหนังสือเรียนที่สอนเด็กปี1ทำตัวเลขมาโชว์อันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเดี๋ยวไปฟังนะครับ2ช่วงช่วงแรกหมอมิ้งโชว์กระดาษโชว์ตัวเลขและช่วงที่2สิริกัญญาเลคเชอร์
เศรษฐศาสตร์พื้นฐานให้หมอหมิงฟังไปฟังกันครับท้าทางออกท่านก็มีข้อเสนอว่าก็เข้าใจว่าใน conversation ระหว่างท่านนายกกับท่านผู้ว่าก็บอกว่าเออกู้แล้วมันจะดูคลีนที่สุดใช้ภาษาที่สุดคลีนที่สุดนะครับเพราะนั่นนี่คือการแล้วก็เราก็หาทางอยู่ประมาณพักหนึ่งนะครับพยายามจะหาทางอื่นในที่สุดเราคิดว่าทางไม่กู้อยู่ตลอดนะไอ้ที่มาพรบ.เงินกู้วันที่10พฤศจิกายนจะใช้คือคำนั้นเนี่ยอาจจะไม่เหมาะใช่ไหมในที่สุดเอาละถ้าอย่างนั้นมั่นใจก็ลงไปตรงนี้เลยนะครับเพราะนั้นการให้เงินกู้สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เรากลัวสิ่งที่คนอื่นกลัวดึงนะครับอันที่หนึ่งก่อนเขาบอกว่าการแจกเนี่ยแจกให้กับคนรวยนะครับจะไม่เหมาะนะครับแต่เราก็กลับมาดูผมคิดว่ามีกราฟตัวนี้ชัดเจนว่าในเรื่องของการหมุนของรอบแต่ละรอบครับขอโทษครับครับนะครับเห็นว่ากลุ่มที่รายได้ต่อครัวเรือนนี่นะครับครับรายได้ต่อครัวเรือนถ้ากลุ่มนี้รายได้ต่อครัวเรือนนะไม่ใช่รายได้ต่อบุคคลนะถ้า 70,000 แล้วเนี่ยการหมุนเนี่ยมันน้อยกว่าน้อยจริงๆครับเพราะถ้าเฉลี่ยตัวที่คนที่รายได้ต่ำที่สุดเนี่ยจากการอันนี้ไม่ได้ตัวเลขที่เราทำขึ้นมาบอกเรานะนี่ในตัวเลขในอดีตบอกว่าตัวกลุ่มนี้หมุน5รอบนะครับตัวกลุ่มนี้หมุนประมาณ 3.3 รอบแท่งที่2แท่งที่3ที่4เนี่ยเท่ากันประมาณจาก2รอบกว่านี่คือตัวเลขของเข้าใจว่าเป็นตัวเลขของทางกระทรวงการคลังเขาเตรียมไว้ให้นะครับตัวนี้เสร็จสุดท้ายนะครับเราก็เลยจึงได้ตัดไอ้ตัวเลขออก 70,000 อันนี้ 70,000 ต่อครัวเรือนเราตัด 70,000 ต่อเดือนด้วยเพราะนั้นเราหาวิธีเพราะเนื่องจากตัวนี้นะหมุนช้าหมุนรอบเสร็จดังนั้นเราจึงใช้วิธีเขาบอกงี้ฮะวิธีอธิบายนักเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่าถ้าหากว่าเอาเงินของกลุ่มนี้คือเขาเก็บเขาก็เอาเงินนี้ใช้ตามที่คุณจะใช้ถูกต้องดังนั้นเราต้องโปรโมทให้เขาใช้จึงมีแพ็กเกจที่เรียกว่า e-refund คือคุณมีสิทธิ์ใช้ได้แต่ขอช่วยเศรษฐกิจหน่อยเถอะเงินที่คุณจะหักภาษีมาก็คือไปหักภาษีแต่นี่แปลกว่าจะหักปีหน้าโดนเขาบอกไม่เป็นไรครับเนี่ยถ้าจะกระตุ้นต้องเอาปีนี้เลยเงินมันใช้เอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจไปแล้วไงครับนั่นเป็นวิธีหมุนเงินที่ผมพูดไงครับเพราะว่าเราแน่นอนที่สุดที่เราคิดเหมือนเดิมก็คือว่าเงินมันเข้าไปก่อนแล้วเราเก็บภาษีขึ้นมาตอนปลายปีได้เหมือนกันนั่นจะเป็นวิธีคิดแบบของเราแต่นี่ผมตอบปัญหากลับมาอีกเรื่องนึงคือเอาละวินัยการเงินการคลังคำที่ห่วงก็คือว่าคุณเป็นหนี้แค่ไหนต่อ GDP วันนี้จะมีสิ่งที่เราทำอยู่ในกรอบของวินัยการเงินการคลังนะครับเราได้ตรวจสอบมาแล้วนะครับจากRating Agency เมื่อวานนี้ Fitch Rating ก็ยังให้เราเท่าเดิมครับพอดีว่า Fitch Rating เนี่ยทำรายงานนี้ก่อนที่จะมีการประกาศแหล่งที่มาของเงินดิจิตอลก่อนวันที่10ค่ะแต่ว่าผลรายงานตัวมันออกวันที่13แต่ว่าเขาทำก่อนนะคะมีตัวรายงานออกมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะทีนี้มาเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องหนี้นะมาเรื่องที่ตัว MPC ก่อนนะคะก็คือตัว Marginal Propensity to Consume ที่คุณหมอบอกว่ามัน 0.8 แล้วมันจะหมุน5รอบ 0.7 เดี๋ยวมันจะหมุน 3.3 รอบเนี่ยนะคะตัวที่ดิฉันเห็นจากทางที่กระทรวงการคลังรันมาจากตัวข้อมูลของสำนักงานสถิติเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องจริงว่าถ้าคนมีเงินเพิ่มมา100บาทเนี่ยถ้าเกิดคนที่มีรายได้น้อยๆเนี่ยเขาจะจ่ายเกือบหมดก็คือประมาณ80บาทแต่ว่าคนที่รวยเนี่ยก็จะจ่ายลดลงมานะคะแต่ว่าวิธีการคำนวณว่ามันจะหมุนกี่รอบเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้คือมันเคยมีวิธีการคิดที่ง่ายที่สุดก็คือคิดแบบที่คุณหมอบอกว่าเงินมา100คนนี้ใช้ไป80แล้วคนที่ได้80คนนั้นก็ไปใช้ต่ออีก80อีก 80% ก็คือเหลือ64บาทแล้วก็80ของ80แล้วคนต่อไปก็ใช้ไปเรื่อยๆแบบไปเรื่อยแบบนี้นะคะอันนั้นมันก็เลยกลายมาเป็นสูตรที่ว่ามันหมุนได้กี่รอบแต่นั่นเนี่ยคือเป็นสถานการณ์แบบเศรษฐกิจระบบปิดหรือว่าคือเป็นโมเดลแบบอย่างง่ายที่สุดที่เราใช้ในการเรียนรู้เรื่องของการหมุนเงินนะคะแต่ว่าปกติแต่ว่าโดยปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีใครใช้วิธีการนั้นอีกต่อไปแล้วนะคะแล้วก็ว่าเราก็จะใช้วิธีการประเมินสิ่งที่เรียกว่าตัวคูณทางการคลังที่หลายๆคนก็ออกมาพูดกันแล้วมันก็ไม่เคยเป็น3เท่า5เท่าแบบที่คุณหมอเคยพูดอีกต่อไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของทาง PBO นะก็คือสำนักงบประมาณของรัฐสภาเองก็มีการประเมินก็ไม่เกิน1นะคะไม่ว่าจะเป็นของทาง IMF ที่ประเมินทั่วโลกเลยที่ไม่เคยการศึกษา
ก็ไม่มีใครบอกว่าเกิน1นะคะอันนี้ก็ทำความกระจ่างในเรื่องของการหมุนกี่เท่ากี่รอบอันนี้ก่อนนะคะส่วนที่มาที่เรื่องของหนี้ต่อ GDP ใช่ค่ะว่าหนี้ต่อ GDP เนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวที่มันน่ากังวลนะเอาเข้าจริงต่อถึงจบงบประมาณปี67เนี่ยหนี้สาธารณะต่อ GDP จะขึ้นอยู่ที่ประมาณ 64% โดยที่ไม่มีโครงการ Digital Wallet ดังนั้นเนี่ยขนาดไม่มี64ถ้ามีก็เป็น67อะไรนั่นล่ะถูกค่ะจากมติครม.จากมติครม.วันที่13กันยายนค่ะวันแรกเลยมีตัวกรอบการคลังระยะปานกลางนะคะที่มีการออกมาเนี่ยมีเขียนอย่างชัดเจนว่าในปี2567นะคะหนี้สาธารณะเนี่ยจะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ12ล้านล้านแล้วก็คิดเป็น 64% ของ GDP ซึ่งถ้า GDP เพิ่มมันก็อาจจะลดลงก็ได้อยู่ที่ว่าถึงถามว่าจะเพิ่มเท่าไหร่ไงหมอแต่ค่ะขออภัยนะคะแต่นะคะดิฉันเนี่ยเคยเขียนเปเปอร์นี้ไว้เลยตอนที่มันจะมีพรบเงินกู้2ล้านล้านนะคะถามว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นกรีซหรือไม่นะวันนั้นแล้วก็ตอบกันได้อย่างชัดเจนว่าไม่เป็นนะคะแต่ว่าก็ยังมีความน่าเป็นห่วงอยู่นะวันนั้นนะคะสิ่งที่ดิฉันพูดก็คือว่าเราดูแค่หนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่ได้นะคะตัวอย่างก็คือในปีนั้นเนี่ยก็มีกรีซที่เจอวิกฤตการทางการคลังคุณทราบดีตอนนั้นกรีซเนี่ยหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ประมาณ 170-180% ของ GDP นะคะแต่ว่าภาระหนี้กับทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยก็คือขึ้นมา 20-30% ก็เลยทำให้เกิดวิกฤตการทางการคลังนะคะในขณะที่พอไปดูญี่ปุ่นเนี่ยมีหนี้สาธารณะต่อ GDP สูงกว่ากรีซ225%ต่อ GDP คือ2เท่าของ GDP แต่ญี่ปุ่นไม่เคยเกิดวิกฤตการณ์ทางการคลังเพราะเงินต้นแล้วก็ดอกเพราะว่าดอกเบี้ยญี่ปุ่นต่ำค่ะ เงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10%กว่าก็เลยยังอยู่ในสถานการณ์ที่รับได้ดังนั้นเนี่ย ดูแค่เลขหนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่ได้ต้องดูที่ภาระหนี้ เหมือนกับว่าเวลาที่เราไปขอกู้เงินจากธนาคารจะดูว่าเงินเดือนเราแต่ละเดือน พอผ่อนหรือเปล่า อันนี้ก็เหมือนกันก็ต้องดูว่างบประมาณในแต่ละปีรายได้จากภาษีในแต่ละปีพอผ่อนหรือเปล่านะคะยิ่งคุณหมอบอกว่าโอ้เราอยากที่จะเอียร์มาร์คเพื่อที่จะทำให้มันหมดภายใน4ปีแต่ละปีเนี่ยก็ยิ่งต้องจ่ายคืนค่อนข้างมาก 125,000 ล้านบวกดอกเบี้ยดิฉันไม่แน่ใจว่าคุณหมอใช้เรทที่เท่าไหร่ยิ่งคุณหมอบอกว่าโอ้เราอยากที่จะเอียร์มาร์คเพื่อที่จะทำให้มันหมดภายใน4ปีแต่ละปีเนี่ยก็ยิ่งต้องจ่ายคืนค่อนข้างมาก 125,000 ล้านบวกดอกเบี้ยดิฉันไม่แน่ใจว่าคุณหมอใช้เรทที่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าจะกู้ทั้งหมด 30,000 ล้านครับถ้าจะกู้สมมุติว่าถ้าจะทั้งหมด3ปี3ปีแต่ว่าถ้าจะกู้วันนี้นะคะทั้ง 500,000 ล้านนะคะกู้วันนี้ระยะเวลา4ปีดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 2.6-2.7% ดังนั้นเนี่ยดอกต่อปีก็จะอยู่ที่ประมาณ 13,000 ล้าน4ปี 50,000 กว่าล้าน 50,000 นะถึง 50,000 ใช่ค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าคุณหมอคำนวณยังไงนะเดี๋ยวค่อยอธิบายก็ได้ตัดต้นไปด้วยล่ะขนาดเป็นนักบัญชีที่เก่งสุดแล้วนะชาวเน็ตบอกว่าสรุปง่ายๆคืออยากกู้เงินแสนล้านเอามาแจกนายทุนคนจ่ายคืนก็คือประชาชนทุกคนแถมบางคนไม่ได้ใช้เงินอีกต่างหากเอานายกมาถกเลยเป็นคนชูนโยบายนี้นี่นาน่าจะรู้ดีที่สุดหรือว่าก็ไม่รู้เหมือนกันฟังเหมือนกราฟที่หมอมิงไม่ได้ทำเองต่างหากไม่มั่นใจที่มาด้วยแหมหมอมิงมาเองนึกว่าจะมีอะไรเด็ดเริ่มก็เอาสถิติการฆ่าตัวตายมาขู่กะด้อยฆ่าไหมเล่นเอาไหมเดือดว่านี่แกกำลังกล่าวหาฉันจากนั้นฉีก็เลยงัดวิทยายุทธสำนักแบงค์ชาติไล่เพลงกระบี่ดอกบัวบานใส่หมอซะเวอร์วะแทบอยากจะลงเวทีกลับบ้านจอมกระบี่แห่งสำนักอึ่งไข่เลยต้องพบจุดจบไปอีกรายเหมือนกุมภกันเตรียมหมอกโมกขตับกะมาปักอกสิริกัญญากับก้าวไกลให้ตายคาจอทวงคืนศักดิ์ศรีที่ถูกเผาลงกามาแล้วทั้งพรรคที่ไหนได้หมอกโมกกระตักเป็นเล่มปิ้นออกมาน่าจะใช้จริงได้ไม่กี่นาทีที่ใช้บางทีก็ไม่เจอตัวเลขต้องให้คุณไหมบอกให้เวลาที่เหลือเอามาพัดก็คงจะร้อนฮ่าฮ่าฮ่าเป็นแบบนี้นี่เองแหมหมอเลียบที่โดนแพ้คะแนนแต่หมอมิงนี่ถึงเรียกว่าโดนน็อกเลยนะครับผิดอีกแล้วโทษทีฟังหมอพูดแล้วได้แต่สายหัวงานนี้
แหมหมอมิงมึงดันเอาตัวเลขคนฆ่าตัวตายมาอย่างกับว่าได้หมื่นแล้วคนจะฆ่าตัวตายลดลงเจ๋งละงานนี้เรียกพี่เสบทไปตอบโต้มาหลายหนพี่ก็ไม่ไปคุณอภิสิทธิ์ไปโต้วาทีหมอเลียบคือมาสเกาเก็บข้อมูลประเด็นแนวทางก่อนตอบโต้ไม่ได้เอาจริงเอาจังอะไรแต่โครงการที่มันไม่ตกผลึกทางความคิดไม่ได้ยืนอยู่บนหลักการอะไรสักอย่างให้มั่นถึงจุดหนึ่งก็จะเจอช่องโหว่แล้วจะไปต่อแบบสวยๆไม่ได้สรุปงานนี้กระจอกมากเอาละครับแค่นี้สำหรับความเห็นนะครับในประเด็นนี้มีจุดที่น่าสังเกตอยู่ว่าสิริกัญญาถูกเชิญไปออกรายการบ่อยเรียกว่าวันเว้นวันเลยทีเดียวแสดงว่าสื่อยอมรับในสิ่งที่สิริกัญญาพูดและคนก็ยังดูอยู่สื่อก็พร้อมที่จะฟังทำให้กวายตรงข้ามกังวลและเป็นเป้าการโจมตีอยู่ตลอดเวลาเอาไปฟังความเห็นเรื่องนี้สิโรจน์ค้ามไปบูนสรุปได้ดีครับประมาณ2นาทีที่มันสนุกก็คือสิริกัญญาใส่เดียวผ่านมา 5-6 คนเนี่ยใส่เดียวจริงอันนี้เป็นข้อเท็จจริงอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วคุณหมายคุณแบบมาอะไรเงี้ยคือก็ถ้าเป็นมวยก็โดนลุมพอสมควรแต่ว่าโดนลุมแล้วก็ผ่านมาได้ทุกด่านคือคำว่าเขาผ่านมาทุกด่านคือพูดง่ายก็สื่อก็ยอมรับสิ่งที่สิริกัญญาพูดคือการที่สิริกัญญาถูกเชิญไปพูดเยอะขนาดนี้ก็ต้องยอมรับว่าสื่อยอมรับว่าสิ่งที่พูดมันมีน้ำหนักนะคือธรรมชาติของคนทำสื่อเนี่ยหรือว่าพักเขาวางตัวอยู่แล้วหรือเปล่าก็ด้วยแต่ว่าการที่พักวางตัวเนี่ยในแง่หนึ่งก็เพราะว่าเขาก็รู้ว่าสิริกัญญาคือเป็นหน้าเป็นตาให้พักได้ใช่ไหมถ้าสิริกัญญาไปพูดล้มเหลวพักก็ไม่ให้ก็พักก็คงไม่ปล่อยมาเหมือนกันทีนี้ถ้าสิริกัญญาเป็นคนพูดจาไม่ดีอย่างที่บางกลุ่มซึ่งไม่ชอบบอกเนี่ยนะก็ต้องดูว่าทำไมทุกช่องทูลเชิญสิริกัญญาหมดเลยอ่ะเวลาสื่อเชิญใครมันก็มีอยู่2แบบบางคนสื่อเชิญเพราะว่าพูดบ้าๆบอๆเป็นของแปลกครับก็มีแบบนี้ใช่ไหมครับหวังว่าสมมติมีคนแปลกๆไปพูดมันจะดึงเรตติ้งเน้นของแปลกกับอีกแบบนึงคือเป็นคนที่พูดดีจนสุดว่าถึงเขาพูดทุกวันเนี่ยสื่อก็รู้สึกว่าพูดแล้วคนเขาฟังเขาว่าคือสิริกัญญาความน่าทึ่งของเขาก็คือเขาพูดแทบทุกวันในทุกช่องแล้วความทีเนี่ยอย่างที่เขาไปออกข้องคุณสรยุทธผมเข้าใจว่าวันเว้นวันแล้วนะใช่ถี่มากนะแล้วคนก็ยังดูอยู่สัปดาห์นี้แปลว่าคนพร้อมจะฟังเขาแล้วสื่อก็ฟังเขาอันนั้นแหละคือถ้าผมเป็นฝ่ายที่รังเกียจสิริกัญญาเนี่ยผมกังวลผมกังวลว่าทำไมนักการเมืองหญิงคนที่อายุ42เขาได้รับการตอบรับจากสื่อขนาดนี้มันต้องกังวลนะมันไม่ใช่เรื่องมองข้ามได้แล้วนะนี่เป็นการตอกย้ำสถานะหรือแบบแถวต่อไปของก้าวไกลผมไม่แน่ใจครับผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็แปลว่าสิริกัญญาก็จะเป็นเป้าของการถูกโจมตีมากขึ้นครับนั่นก็ว่ากันไปครับมีภาพการ์ตูนกำลังภายในจีนซึ่งสะท้อนหลายสิ่งหลายอย่างนาทีนี้ได้ดีทีเดียวศึกยุทธภพดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งเดียวในใต้ล่าจอมยุทธสิริกัญญาอีกฝั่งหนึ่งประกอบด้วยหลากหลายจอมยุทธที่ด่าหน้าเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจุลพันธ์เผ่าภูมิหมอเลียบภูมิธรรมจนล่าสุดหมอมิงตอนนี้ยกมณพักลุมคนเดียวเอาจอมยุทธสิริกัญญาไม่ลงแบบนี้แหมถูกใจจริงๆภาพนี้ฮ่าฮ่าฮ่าอธิบายมากกว่า1ล้านคำพูดนะครับ1ภาพนี้ยอมรับกลัวติดคุกเพราะมีบทเรียนมาหลายรอบแล้วหลังจากที่สุดที่ชัยต้อนไปต้อนมาพยายามจะเป็นปลาไหลใส่สเก็ตก็ได้รับคำตอบว่าทำไมถึงออกเป็นพระราชบัญญัติไม่ออกเป็นพระราชกำหนดถ้าคิดว่าวิกฤตจริงเพราะกลัวติดคุกครับยอมรับเพราะเราติดกันมาหลายรอบแล้วอ้าวฟังพรหมมินทร์เลิศสุริยะเดชสารภาพกลางรายการกับสุทธิชัยหยุ่นประมาณแค่55วินาทีอ้าวฟังเสียงหมอมิงเพราะฟังคุณไหมมาเยอะกันแล้วหรือว่ามันแย่แล้วมันเฉาตายแล้วเราเลือดไหลหมดแล้วเนี่ยตอนนี้คือต้องปั้มหัวใจไม่ใช่แค่หยอดน้ำข้าวต้มไอ้คนต้องปั้มหัวใจรออีก6เดือนไม่ได้นะรอปีหน้าก็ไม่ได้นะแค่ตั้งรัฐบาลช้าไปอีกตั้งหลายเดือนเนี่ยแล้วมันก็ทำให้การตั้งงบประมาณเนี่ยไม่สามารถตั้งได้ในปีนี้ไปประเทศมันพากันกติกาของประเทศได้พาไปถึงตรงนั้นแล้วก็นั่นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในความกลัวอะไรไม่ออกพรกกลัวอะไร
ผมคิดว่าในเรื่องของความเหมาะสมนะครับในเรื่องของการออกกฎหมายเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็การออกพรบก็เป็นความชอบธรรมของสภานะครับใช่แน่นอนครับเพราะว่าในเรื่องของข้อตัดสินต่างๆในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ก็คือในคือพูดง่ายๆว่าองค์กรต่างๆที่มาพิจารณาเนี่ยมันพิจารณาว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่พูดง่ายๆคือตัวติดคุกผมคิดว่าบทเรียนเราจริงก็คือผมเองก็เฉียดคุกมาหลายรอบนะคุณหมอเรียบออกเมื่อวานนี้นะครับขณะที่อยู่ในคุกเลยนะใช่ครับในนี้คือทำให้ถูกต้องตามชอบทำตามกฎจริงอันนี้จริงจะมีการเตือนใช่ไหมว่าระวังไม่ต้องเตือนฮะทุกคนรู้ตัวก็มีคนไม่ต้องเตือนครับทุกคนรู้ตัวนี่แหละครับไปมาแล้วมันจะวิกฤตแบบไหนเพราะต้องรอไปถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าอย่าลืมว่าแนวคิดนี้ออกมาตั้งแต่เดือนมีนาคมขณะการเลือกตั้งกว่าจะได้ใช้จริงข้ามไปพฤษภาหมายความว่า14เดือนแล้วมันวิกฤตยังไงเร่งด่วนยังไง14เดือนไม่เข้าใจแต่ปู่แอดจนตสงสัยว่างานนี้มีใบสั่งน่าจะมีคนได้รับประโยชน์ต้องดูไปดูมานะครับว่าเงินกู้ 500,000 ล้านหากเป็นการกู้ต่างประเทศแล้วไปเอิญบังเอิญเป็นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพี่ใหญ่มหามิตรคนที่แม้กระทั่งเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินประเทศนี้ยังต้องไปยืนคำนับแสดงว่าไปมามีคนไปแอบกระติบแอบคุยกับสีจิ้นผิงเรื่องเงิน 500,000 ล้านก้อนนี้เอาไว้แน่นอนอยากจะรู้จังว่าได้ค่าปากถุงกี่บาทงานนี้กลายเป็นไวรัลหญิงท้องแก่7เดือนต้องมานั่งขอทานแถบโซเชียลเสียงแตกไม่ไปทำงานจวกหน่วยงานอยู่ที่ไหนข่าวสดรายงานในเรื่องนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์เรื่องราวดังกล่าวว่าตอนแรกเดินผ่านไม่ได้คิดอะไรเพราะขอทานแถวนี้ไม่ซ้ำหน้าแต่วันนี้เจอผู้หญิงคนนี้นั่งตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายสี่อดสนสารไม่ได้จึงเดินไปถามว่ากินข้าวไหมกินอะไรแล้วหรือยังเขาตอบว่าไม่เราถามว่าจะกินอะไรไหมเขายกมือไหว้น้ำตาคอบอกเราว่าอะไรก็ได้พี่เราเดินวนไปซื้อข้าวให้2กล่องกับน้ำลำไย1ขวดและเงิน200บาทหญิงท้องไม่ทานอาหารที่ซื้อให้จึงถามว่าทำไมไม่ทานเขาตอบว่าเก็บไปกินกับบ้านกับลูกอีก2คนสามีติดคุกทั้งเล่าเรื่องไปร้องให้ไปฉันผู้ฟังก็ร้องให้ตามจนกลายเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์พร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์ถึงประเด็นที่หญิงท้องต้องออกมานั่งขอทานตากแดดตากลมเพื่อหาเงินเลี้ยงลูกประเทศที่คนเปราะบางแต่รัฐไม่เหลียวแลคำว่ารัฐสวัสดิการมันเป็นภาระสำหรับรัฐบาลชุดนี้คิดได้เพียงเท่านี้สิ่งที่ทำเข็นนโยบายออกมาเพื่อให้เม็ดเงินไหลไปสู่กระเป๋าเจ้าสัวในที่สุดนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลนี้ทำแล้วคนตัวเล็กตัวน้อยยังไม่ต้องพูดถึงคนเฒ่าคนแก่มากมายยังไม่ต้องพูดถึงคนไร้บ้านที่เป็นคนสูงวัยอีกเยอะแยะคนเหล่านี้ไม่มีโทรศัพท์มือถือแล้วจะเอาเงินจากไหนมาได้รับประโยชน์จากเงินหมื่นที่ต้องใช้เงิน 500,000 ล้านทั่วประเทศในครั้งนี้นี่เป็นคำถามใหญ่ประเทศนี้ความเปราะบางของผู้คนในสังคมทั้งผู้สูงอายุทั้งเด็กทั้งผู้หญิงทั้งคนท้องแบบนี้ไม่มีใครเหลียวแลจริงๆนี่สิซอฟต์พาวเวอร์ของจริงลิซ่าคนนี้ต้องของจริงละคราวนี้คนทั่วไปได้รางวัลไปตั้งโชว์ในห้องหลังเล่นแต่ลิซ่าได้รางวัล 1,000 ล้านเอาไปใส่ข้าวไข่เจียวน้ำปลาที่กำลังโด่งดังไปทั่วโลกทีเดียวนี่แหละครับซอฟต์พาวเวอร์ของจริงกับลิซ่าข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่า 15-17 พฤศจิกายนศาลแฝงดุสิตนัดสืบพยานคดีฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินของประชาชน32คนจากเหตุการณ์สลายหมู่บ้านทะลุฟ้าช่วงเย็นบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อปี2564สืบพยานเสร็จสิ้นแล้ว
ศาลนัดฟังคำพิพากษา28กุมภาพันธ์2567เวลา9นาฬิกาและวันที่17พฤศจิกาศาลอาญาอ่านคำพิพากษาคดีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของประชาชน1รายจากเหตุถูกกล่าวหาว่าแชร์โพสต์ของประวินชัชวาลพงษ์พันธ์กรณีกลุ่มทหารไทยเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อไปฉีดวัคซีนโควิดคดีนี้มีพันเอกนครสมนวบุตรรับมอบอำนาจจากกองบัญชาการกองทัพบกเป็นผู้กล่าวหาศาลพิพากษาจำคุก1ปีปรับ 20,000 บาทแต่เห็นว่าจำเลยไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนลดโทษจำคุกเหลือ6เดือนปรับ 10,000 บาทให้รอลงอาญาไว้2ปีศาลแฝงระยองนัดสืบพยานคดีฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินของไม้พานุพงษ์จากนอกเหตุจากการที่จัดกิจกรรมใครสั่งอุ้มวันเฉลิมที่จังหวัดระยองเมื่อปี2563การสืบพยานเสร็จสิ้นเมื่อวานนี้ศาลนัดฟังคำพิพากษาวันที่30มกราคม2567เรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสารประชาธิปไตยนักถึกอธิกิจแสวงสุขได้แชร์โพสต์สั้นๆที่มีภาพ2ภาพซึ่งเห็นแล้วอธิบายได้มากกว่า1ล้านคำด้วยซ้ำไปคนที่อยู่ทางซ้ายมือทนายอานนท์นำพาขณะที่นั่งอยู่กับการชุมนุมของประชาชนคนนี้เป็นทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนช่วยเหลือผู้คนคดีต่างๆในขณะที่คนขวามือเป็นดาราดังถูกกล่าวหาว่าช่อโกงประชาชนมีผู้เสียหายเพราะเธอนับร้อยร้อยลายมูลค่าความเสียหายหลายพันล้านทั้งสองคนต่างมีลูกใบเตยได้รับการประกันตัวด้วยเหตุผลว่าออกไปเลี้ยงลูกไม่น่าจะหลบหนีขณะนี้อานนท์มีลูกอ่อนลูกคนเล็กเพิ่งจะได้หนึ่งขวบไม่กี่วันที่ผ่านมาไปศาลไม่เคยผิดนัดไปรับรางวัลที่ต่างประเทศกลับมาก็ยังกลับมาขึ้นศาลทั้งที่รู้ว่าตัวเองมีคดีได้รับรางวัลนานาชาติด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งสามารถลี้ภัยได้อย่างสบายๆแต่เขากลับเลือกเชิดหน้าที่จะเดินหน้าสู้กับกระบวนการอยุติธรรมจนถึงเมื่อวานมีจดหมายมาถึงลูกทั้งสองดูสองภาพนี้แล้วสะท้อนใจให้เห็นว่าคนหนึ่งที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อสู้เพื่อคนลากหญ้าคนประชาชนที่ต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพกับถูกกระทำย่ำยีแบบนี้แต่อีกคนหนึ่งช่อโกงประชาชนมีคนถึงขั้นผูกคอตายฆ่าตัวตายแต่ได้รับการประกันตัวนี่คือความอยุติธรรมและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอดขอบทวันนี้เป็นตอนใหม่ประจำสัปดาห์เริ่มวันจันทร์ที่13พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่20พฤศจิกายนนะครับจะมีปู่แอดขอบทตอนใหม่ทุกๆเช้าวันจันทร์วันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวจากเรื่องที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์และความเป็นไปของหลายสิ่งหลายอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในโลกนี้วันนี้นายกนิดหนึ่งเศรษฐาทวีหนี้สินเดินทางไปต่างประเทศไปประชุมเอเปกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นหลายเรื่องเริ่มตั้งแต่เรื่องของล่าสุดเมื่อวานตื่นนี้มีการแถลงจากนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตขอพูดเรื่องนี้ก่อนเป็นเรื่องแรกประเด็นดิจิตอลวอลเล็ตที่นายกนิดหนึ่งประกาศชัดเจนว่าจะต้องออกพ.ร.บ.เงินกู้ 500,000 ล้านเรื่องนี้สะท้อนหลายสิ่งหลายอย่างอย่างแรกสะท้อนความไม่ชัดเจนกลับไปกลับมาชักเข้าชักออกของนโยบายนี้
จะเห็นว่าเมื่อเป็นนโยบายที่เป็นเรือธงของพรรคการเมืองจะต้องมีการศึกษาตั้งแต่การกำหนดนโยบายและการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยเฉพาะขั้นตอนรายละเอียดการประกาศในช่วงหาเสียงว่าไม่กู้เด็ดขาดไม่สร้างหนี้เพิ่มขึ้นอย่างเด็ดขาดพูดครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วในที่สุดเรื่องนี้ก็กลายเป็นการถมถุยน้ำลายลงพื้นดินแล้วดูดกินกับคืนเข้าไปจะเห็นว่าเป็นการที่ทำให้รู้ว่าเรื่องราวเหล่านี้ไม่มีการเตรียมการอย่างชัดเจนเป็นการพูดแบบขอไปทีหรือเป็นการแก้เกมในการเลือกตั้งเท่านั้นแล้วก็กลายเป็นการตกกระไดพลอยโจรสิ่งที่เห็นได้มากกว่านั้นในประเด็นเรื่องของเงินกู้ 500,000 ล้านมีการตั้งคณะกรรมการโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งนายกเศรษฐาทวีสินแต่งตั้งด้วยตนเองปรากฏว่าการประกาศเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการแต่ไม่มีการลงมติเมื่อไม่มีการลงมติแต่นายกเศรษฐากลับออกมาประกาศนี่เป็นการทำแบบผิดฝาผิดตัวผิดหลักการเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเบื้องหน้าเบื้องหลังของการประกาศดังกล่าวมีการคัดค้านจากคนที่1คุมการเงินของประเทศดูแลเสถียรภาพการเงินของประเทศนั่นคือธนาคารแห่งประเทศไทย2คนที่คุมทิศทางการพัฒนาประเทศนั่นคือสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและ3คนที่ดูแลเรื่องของกฎหมายของรัฐบาลนั่นคือสำนักงานกฤษฎีกาชัดเจนว่า3หน่วยงานนี้คัดค้านไม่เห็นด้วยและขอให้บันทึกอย่างเป็นทางการว่าไม่เห็นด้วยเพราะหากเกิดอะไรขึ้นตามมาหมายถึงต้องมีการรับผิดทางกฎหมายคนที่เข้าประชุมในฐานะตัวแทน3หน่วยงานนี้ย่อมไม่ผิดเพราะมีการบันทึกการประชุมชัดเจนฝ่ายการเมืองที่ไม่ได้คิดอะไรอย่างรอบด้านและเมื่อถึงทางตันทางปฏิบัติมันทำไม่ได้มีการยืนยันจากฝ่ายที่คุมเรื่องเสถียรภาพการเงินมีการยืนยันคัดค้านจากคนที่คุมทิศทางการพัฒนาประเทศและคนที่ดูแลเรื่องกฎหมายในเมื่อเรื่องเหล่านี้ผิดกฎหมายชัดเจนแล้วยังจะดันทุรังต่อไปมันหมายถึงอะไรหมายถึงนรกรออยู่ข้างหน้าและข้อสำคัญคือผิดมารยาทในฐานะที่ตัวเองเป็นประธานกรรมการเมื่อไม่มีมติใดๆเกิดขึ้นแล้วมาแถลงพิมพ์เอกสารแบบหน้าตาเฉยเป็นการไม่ให้เกียรติก่อนหน้านี้ที่ใช้รูปแบบการตั้งกรรมการเพื่อจะได้เฉลี่ยความรับผิดชอบให้หน่วยงานต่างๆขึ้นมารับผิดชอบร่วมกันแต่ปรากฏว่าหน่วยงานเหล่านี้เขารู้ทันแล้วเดี๋ยวนี้หมูไม่กลัวน้ำร้อนเพราะมันมีบทเรียนจากคดีกรณีโครงการจำนำข้าวซึ่งเป็นคดีความข้าราชการติดคุกกันเป็นแถวจนวันนี้ยังไม่ได้ออกจากคุกในขณะที่กรมกำหนดนโยบายคิดนโยบายอนุมัตินโยบายหนีไปต่างประเทศจริงอยู่หลายคนบอกว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่ได้ผิดเพราะไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ในฐานะผู้รับผิดชอบสูงสุดด้านนโยบายเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลผิดอธิบดีหลายกรมติดคุกคนที่เกี่ยวข้องอีกมากมายติดคุกแต่คนรับผิดชอบสูงสุดบอกว่าตัวเองไม่ผิดอย่างน้อยในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีผู้บังคับบัญชาสูงสุดมีสิทธิ์ที่จะสั่งการหยุดยั้งความเสียหายกับไม่ได้ทำเรื่องราวเหล่านั้นหลายคนบอกว่ามันเป็นปัญหาการเมืองเพราะข้อได้จริงแล้วเรื่องนี้เป็นเจตนาที่ดีประเด็นเรื่องนี้ปู่แอดเข้าใจอย่างชัดเจนปฏิเสธไม่ได้ว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรอาจจะไม่ได้ทุจริตไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวเข้ากระเป๋า
แต่การละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ยับยั้งความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกับงบประมาณแผ่นดินปฏิเสธไม่ได้ความรับผิดชอบแล้วคนรอบด้านคนใกล้ตัวมากมายลูกพี่ใหญ่ของรัฐมนตรีบุญทรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนที่รับผลประโยชน์เต็มๆจากเรื่องนี้แม้กระทั่งคนที่พูดว่าให้ไปติดต่อกับนายกนายขนายคในการซื้อข้าว G2G และเป็นบริษัทปลอมหรือแม้กระทั่งการทุจริตในระดับการปฏิบัติปฏิเสธไม่ได้ทีเดียวครับย้อนกลับมาเรื่องปัจจุบันนี้เรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตสิ่งที่นายกรัฐมนตรีประกาศออกไปอย่างน้อยที่สุดเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองแต่ขณะเดียวกันสิ่งคำท้วงติงของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่บอกว่าผิดพระราชบัญญัติเงินตราเพราะการที่จะมีเงินเอามาในตลาดแล้วเงินนั้นยังคงมีมูลค่าที่ได้รับการรับรองชัดเจนต้องมีทรัพย์สินหนุนหลังหมายความว่าการจะพิมพ์เงินสดๆ 500,000 ล้านใส่เข้าไปในตลาดจำเป็นจะต้องมีทุนทรัพย์สินทรัพย์ระหว่างประเทศหนุนหลังนี่หมายถึงเงินขาเข้าแล้วหากไม่มีก็ผิดพระราชบัญญัติเงินตราใครจะรับผิดชอบไม่ต้องพูดถึงเงินขาออกที่จะต้องไปกู้เงิน 500,000 ล้านเอามาวางไว้เพื่อจะให้เบิกจ่ายจากเหรียญดิจิตอลต่างๆที่เอาไปใช้จ่ายคำถามก็คือเงินเฟ้อที่มันจะเกิดขึ้นและค่าเงินที่จะได้รับผลกระทบตั้งแต่การปฏิบัติการเพราะเงินที่ใส่เข้าไปมันเป็นมูลค่าคิดแล้วหลาย 10% ของเงินสดประมาณ 25% ของเงินที่หมุนเวียนในตลาดแน่นอนตามหลักดีมานด์ซัพพลายอะไรที่มันมากเกินมันก็จะเฟ้อเมื่อเฟ้อมากพูดง่ายๆว่าของมีน้อยเงินมีเยอะสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆก็คือของขึ้นราคาและที่มันจะต้องขึ้นก่อนคนอื่นก็คือสำหรับเงินดิจิตอลทั้งหลายเพราะมันเป็นสภาพคล่องมันต่ำระหว่างเงินบาทซึ่งสามารถเปลี่ยนมือได้ทันทีเป็นแบงก์เป็นธนบัตรขึ้นเงินได้กับเงินดิจิตอลการที่จะบอกว่าราคาเท่ากันยากซะยิ่งกว่ายากแล้วในแง่ของเงินตลาดเงินบาทในตลาดสิ่งที่จะเกิดขึ้นทันทีที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นเริ่มนับหนึ่งคือค่าเงินบาทจะถีบตัวดิ่งเหวลงไปทันทีแล้วงานนี้จะได้เห็น40 42 43 45เกิดขึ้นคำถามที่ตามมาของเงินบาทเหล่านั้นคนที่ค้าขายกับต่างประเทศทำสัญญานำเข้าต่างๆเป็นเงิน US ดอลลาร์ขาดทุนทันทีทุกๆ 10% ก็หมายถึงว่าขาดทุนถ้า100ล้านก็คือขาดทุน10ล้าน 10% ก็หมายถึง35เป็น38แต่ถ้าเกิดขึ้นไปถึง40 41ก็ 20% ถ้า100ล้านก็ขาดทุน20ล้านใครที่ทำสัญญาซื้อขายนำเข้าเอาไว้ 1,000 ล้านก็ขาดทุนทันที200ล้านผลกระทบเหล่านี้คำท้วงติงที่มันเกิดขึ้นนี่คือความเสียหายที่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันกู่ไม่กลับยังไม่ต้องพูดถึงวันนี้หลายคนโดยเฉพาะบรรดาหัวคะแนนของพรรคการเมืองพรรคใหญ่เตรียมตั้งโต๊ะรับแลกเงินสดถึงแม้บอกว่าห้ามแต่ใครจะไปรู้ว่ากระบวนการจัดทำขายข้าว G2G ยังเคยทำมาแล้วขายสินค้าที่ไม่มีตัวตนจะไม่เกิดขึ้นซื้อ100รับไป70บาทเงินดิจิตอล100ไปเข้ากระเป๋าหัวคะแนนเรียกว่ากำไร 30% ทันทีทันตาเห็น 500,000 ล้านหากมีการทำอย่างนี้สัก 200,000 ล้าน
30% ของ 200,000 ล้านคือ 60,000 ล้านงานนี้ได้สวาปามกันอิ่มหมีพีมันเรื่องนี้เมื่อถึงเวลาปู่แอ้มีลางสังหรณ์ว่ามีคนติดคุกแน่นอนโครงการนี้เอ้าเอาเป็นเรื่องอื่นต่อนี่เป็นเรื่องแรกที่อยากจะบ่นไว้เรื่องที่สองเพิ่งเป็นข่าวเมื่อบ่ายวันนี้วงเล็บวันอาทิตย์เมื่อนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะเดินทางไปประชุมเอเปกเรียกผู้ว่าการททรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวเรียกตำรวจสอบสวนกลางตำรวจการท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ว่าการทางท่องเที่ยวมาแถลงเรื่องของการจะให้ตำรวจจีนลาดตระเวนในเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรองจริงๆแล้วการที่มีคนจีนเข้ามาทำธุรกิจมากมายในประเทศไทยมีตำรวจลับของจีนมาปักหลักเปิดสำนักงานเถื่อนอันนี้เป็นที่รู้กันอยู่แต่มันไม่จงแจ้งไม่จ้องแต่ตอนนี้กำลังจะทำให้ตำรวจเหล่านั้นแต่งเครื่องแบบตำรวจจีนไปกับตำรวจไทยระยะยาวต่อไปจะมีคำว่าสถานีตำรวจไชน่าโปลิสขึ้นป้ายกันอย่างชัดเจนนี่เรากำลังเสียอำนาจอธิปไตยเสียสิทธินอกอาณาเขตอย่างนั้นหรือต่อไปผู้ร้ายจีนปล้นฆ่าข่มขืนคนไทยตำรวจจีนจับแล้วจะต้องขึ้นศาลที่ไหนต่อไปอาจจะบอกว่ากฎหมายไทยไม่มาตรฐานขอสงวนเอาพลเมืองจีนเหล่านั้นกลับไปขึ้นศาลจีนจะทำยังไงตัวอย่างเรื่องของการปล้นฆ่าในลำน้ำโขงที่มีคนที่เกี่ยวข้องมากมายเรื่องวันนี้ก็ยังไม่จบนะครับเรื่องนั้นนี่เป็นประเด็นสำคัญอำนาจอธิปไตยที่เราพูดกันครั้งแล้วครั้งเล่าหลายคนบอกว่าห่วงว่าอเมริกาจะมาตั้งฐานทัพแต่ตอนนี้จะปล่อยตำรวจจีนเพ่นพ่านเดินไปเดินมาเต็มบ้านเต็มเมืองต่อไปบางพื้นที่บางหมู่บ้านบางคอนโดมิเนียมจะมีป้ายว่าห้ามบุคคลภายนอกห้ามหมาและห้ามคนไทยขึ้นบริเวณนี้เรื่องราวเหล่านี้จะเป็นความขับขยศครั้งใหญ่คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำให้ประเทศไทยกลายเป็นมณฑลไทยกัวอย่างสมบูรณ์แบบจะถูกจารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่ทำให้ประเทศเสียสิทธิเสียอธิปไตยของประเทศไปในที่สุดนี่เป็นเรื่องที่สองที่อยากจะฝากไว้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นเรื่องที่3ประเด็นที่เราพูดถึงตอนนี้ท่าทีที่เกรี้ยวกราดของนายกนิดหนึ่งหลังจากที่แต่ก่อนนี้หลายคนมักจะชื่นชมว่าไหว้สวยอ่อนน้อมนั่นคือเปลือกกล่องที่เป็นแค่กระดาษห่อของขวัญเนื้อแท้กล่องข้างในมันคือกล่องกระดาษหยาบสิ้นดีบริหารแบบไหนที่เรียกข้าราชการผู้ใหญ่คุณทำอะไรกันอยู่ผมสั่งไปแล้วทำไมถึงไม่ทำต่อหน้าสื่อมวลชนประจานให้เกิดความอับอายแบบนี้การบริหารที่ไหนก็ทำกันยกเว้นพวกบ้าอำนาจประเทศไทยรัฐราชการไม่ใช่ธรรมดานะครับแล้วทำแบบนี้อย่าคิดว่าสิ่งที่จะตามมาคืออะไรหากไม่มีความร่วมมือเมื่อไหร่เริ่มเข้าเกียร์ว่างกันเป็นแถวก็จะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านี้หลายคนชมว่ามีความเป็นนักบริหารในองค์กรเล็กๆที่ดูแลเซลล์ขายบ้านดูแลสับคอนแทคเตอร์ที่สร้างบ้านอาจจะทำได้แต่เมื่อบริหารองค์คาพยพระบบราชการทั้งระบบข้าราชการหลายล้านคนวันนี้ปู่แอดจนต่อพูดได้เลยว่านิดหนึ่งต่ำกว่าที่ประเมินไว้มากประสิทธิภาพความสามารถต่ำกว่าที่คิดการตบัดสัตว์จนเป็นเรื่องปกติกลับไปกลับมาสิ่งเหล่านี้มันจะติดตรึงจนไม่สามารถสลัดหลุดได้
เมื่อไหร่ที่พูดเรื่องไหนเรื่องหนึ่งจะมีคนถามว่าเชื่อได้ไหมครับที่พูดนี้มันจะถูกประทับใส่แน่ผากเศรษฐาทวีสินรวมถึงพรรคเพื่อไทยนี่เป็นประเด็นที่สองที่จะพูดถึงประเด็นที่สามเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นปัญหาระดับโครงสร้างวันนี้นอกจากการตั้งกรรมการใช้คำว่าศึกษาซึ่งในรูปแบบรัฐราชการปกติระบบราชการปกติเมื่อไหร่การตั้งกรรมการคือการตื้อเวลายื้อเวลาเท่ากับว่าวันนี้เรื่องนี้เป็นการอยู่ในขั้นตอนการตื้อเวลาไม่มีอะไรคืบหน้าความจริงใจของพรรคการเมืองของนักการเมืองมันไม่ใช่แค่ลมปากการพูดในเรื่องลมปากพูดได้เมื่อคุณไม่มีอำนาจแต่เมื่อไหร่คุณมีอำนาจเต็มคุณไม่ต้องพูดคุณไม่ต้องชี้แจงเพราะทุกอย่างมันถูกพิสูจน์กับการกระทำของพวกคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยทำในวันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะไม่กล้าแตะต้องเรื่องของรัฐธรรมนูญไม่กล้าเผชิญหน้ากับอำนาจไดโนเสาร์ทั้งที่มีอำนาจจริงอยู่ในมือที่จะสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างได้เพราะหวงอำนาจที่ตัวเองมีในวันนี้นี่เป็นเรื่องที่ต้องพูดถึงอีก2ประเด็นสุดท้ายในเวลาที่เหลือการปลดยศทหารของพลเอกจุลเจิมยุคลซึ่งมีชั้นยศเป็นหม่อมเจ้ามาเป็นพลตรีเรื่องนี้ไม่ธรรมดาเพราะวันนี้ราชสกุลมหิดลกำลังประสบปัญหาเรื่องรัชทายาทไม่รู้ว่าจะเอาใครเพราะขนมปังทีปังกรรัตมีโชคก็มีปัญหาเรื่องของวุฒิภาวะปัญหาเรื่องสุขภาพทุกคนรู้ดีว่าความไม่พร้อมมีมากขนาดไหนในขณะเดียวกันก่อนหน้านี้มีคนพูดถึงทีมชายสี่บะหมี่เกี๊ยวแล้วก็มาเมืองไทยถึง2หน่อปรากฏว่าหลังจากมีคนพูดว่าตกลงมีลูกมีเมียเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอกาสของอ้นในการที่จะกลับมานั่งเก้าอี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่11ก็คงน้อยลงคนก็เริ่มจับตามองราชสกุลใกล้เคียงซึ่งมีชั้นยศสูงสุดคนนี้ก็คือหม่อมเจ้าในบรรดาหม่อมเจ้า3คนที่เรียงตามลำดับคนแรกเฉลิมศึกก็แก่เกินแกงไปหน่อยแล้วก็มาจุลเจิมแล้วก็มาณวพันธ์ยุคลราชสกุลยุคลก็อยู่ในลำดับที่มีโอกาสจะได้รับการพิจารณาแต่พลันที่มีการปลดยศทหารนั่นก็แสดงให้เห็นถึงกำลังเกิดปัญหาภายในระหว่างพี่น้องกันเองซึ่งยังตกลงกันได้ไม่ลงตัวในเรื่องราวเหล่านี้เรื่องนี้ว่างๆคงต้องต่อยกันยาวๆนะครับเรื่องนี้เรื่องสุดท้ายเรื่องสงครามสงครามจากภูมิรัฐศาสตร์โลกถ้าจะพูดแล้วเรื่องนี้ต้องพูดได้ครึ่งชั่วโมงเอาขอขมวดสั้นๆว่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสคงใกล้จะจบในเวลาไม่นานนักแต่จบแบบยืดเยื้อหมายความว่าไม่มีพลังอำนาจที่จะต่อกรอิสราเอลได้อย่างจริงจังนอกจากคำว่ามนุษยธรรมในขณะที่ฝั่งอาหรับสุดท้ายคำรามเสียงเบาแล้วก็หัวหดกันกลับไปหมดเพราะในอดีตการลบ6วัน6ประเทศลุมประเทศเดียวประชากร400ล้านต่อสู้กับประเทศที่มีประชากรไม่ถึง10ล้านอย่างอิสราเอลปรากฏว่าอิสราเอลชนะใน6วันแล้วก็ได้ดินแดนเพิ่มนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญที่ทำให้ไม่มีประเทศไหนกล้าแล้ววันนี้ความขัดแย้งในสันนิบาตอาหรับระหว่าง2พี่ใหญ่ของ2นิกายอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียก็ยังไม่เรียบร้อยลงตัวแบบ 100% ความมั่นคงของซาอุดิอาระเบียถูกขัดขวางด้วยกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งก็มีผลมาจากอิหร่านสนับสนุนเพราะฉะนั้น
การที่ต่างคนต่างเรียกว่ามีแผลกันอยู่ทำให้ความเป็นหนึ่งเดียวของอาหรับไม่เกิดขึ้นแล้วเมื่อฮามัดไปแย่ลังแตนลังต่อให้มันแตกลังแบบนี้ก็คงต้องรับชะตากรรมแต่ถึงที่สุดสงครามนี้ก็จะจบบนความสูญเสียของชาวปาเลสไตน์จำนวนมากแต่ขณะเดียวกันชาวอิสราเอลนับพันชีวิตก็จากไปก็คงต้องมานั่งนับหนึ่งสร้างบ้านแปลงเมืองกันใหม่หลังสงครามเสร็จสิ้นแต่ขณะเดียวกันก็ทำให้เห็นว่าประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเพราะมีคนไทยอยู่ที่นั่นหลายหมื่นคนมีคนไทยเสียชีวิตหลายสิบคนถูกจับไปอีกหลายสิบคนบทบาทท่าทีในเวทีโลกของเราอ่อนด้อยเหลือเกินต่ำคุณค่าเหลือเกินศักดิ์ศรีในระดับโลกเราต่ำมากนายกนิดหนึ่งเวลาอยู่ในไทยพูดจาใหญ่โตแต่เวลาไปประชุมระดับนานาชาติอยู่ท้ายแถวไม่มีใครเห็นหัวพูดง่ายๆทั้งหมดไม่ได้ความผิดของนายกนิดหนึ่งเศรษฐาทวีสินแต่เป็นความผิดที่เราอยู่ในปักโคนแห่งความชั่วร้ายมายาวนานร่วม10ปีแต่บังเอิญความขึ้นมาของนิดหนึ่งเศรษฐาทวีสินมันไม่สง่างามเป็นการกลับมาเพราะมีข้อตกลงพิเศษดิวพิเศษที่จะให้ทักษิณชินวัตรกลับมาแบบเท่ๆไม่ต้องนอนเรือนจำไม่ต้องนอนคุกไปนอนห้อง VVIP ที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วกลายเป็นมาสเตอร์ไมด์อยู่เบื้องหลังหลายสิ่งหลายอย่างในตอนนี้มันแลกกับการที่ทำให้ศักดิ์ศรีของประเทศที่ยังปกป้องเผด็จการปกป้องทรราชวันนี้คนที่เคยพูดว่าจะเอาประยุทธ์เข้าคุกจะเอาประยุทธ์ออกจากบ้านหลวงหายไปไหนกันหมดเรื่องราวที่อภิปรายไม่ไว้วางใจจะเอาประยุทธ์เข้าคุกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหมืองทองอัคราเรื่องหลานของประยุทธ์ที่ตั้งบริษัทในค่ายทหารคนรอบตัวประยุทธ์ที่โกงกันอย่างนั้นโกงกันอย่างนี้วันนี้คนที่เคยพูดเคยอภิปรายมาเป็นรัฐบาลมีอำนาจรัฐทำไมปิดปากสงบเงียบจังนี่เป็นประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นความสง่างามของการขึ้นตู่ตำแหน่งทางการเมืองอย่าคิดว่าประชาคมโลกเขาไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเขารู้หมดโลกมันเปลี่ยนไปด้วยข่าวสารข้อมูลคนในชนบทไทยรู้หมดทุกซอกทุกมุมของไทยรู้หมดในแง่มุมของชาวโลกเขาก็รู้กันหมดนี่คือต้นทุนที่รัฐบาลนี้ต้องจ่ายแต่ขณะเดียวกันคนไทยก็ต้องรับชะตากรรมนี้เหมือนกันวันนี้ฉายเรื่องราวคงจะพูดภาพรวมให้ฟังว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นบ้างส่วนเส้นทางของประชาชนเราต้องอดทนเดินกันต่อไปขบวนการเดินทางเพื่อประชาธิปไตยของประชาชนต้องเดินกันต่อไปตราบใดที่เรายังไม่หยุดจุดมุ่งหมายเรายังมีร่วมกันแล้วด้วยเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารทำให้คนตาสว่างเป้าหมายย่อมไม่อยู่ไม่ไกลขอให้เรามีกำลังใจอย่าท้ออย่าถอยเท่านั้นเมื่อไหร่ที่ท้อเมื่อไหร่ที่ถอยให้นึกถึงคนที่ต่อสู้เอาชีวิตตัวเองเป็นเดิมพันเอาอิสรภาพเป็นเดิมพันซึ่งวันนี้ก็มีมากมายที่อยู่ในเรือนจำภายใต้รัฐบาลที่บอกปากเป็นประชาธิปไตยวีรชนประชาธิปไตยตัวจริงๆเป็นก็ยังอยู่ในเรือนจำผู้ลี้ภัยอีกมากยังอยู่ในทั่วโลกหลายร้อยคนเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนมีกำลังใจอย่าท้ออย่าถอยแล้วเราก็จะบรรลุผลประสบความสำเร็จในวันหนึ่งข้างหน้าด้วยจิตคารวะปู่แอดจนต่อขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อ
ธอต้องกลับไปรีบไปพ้นมันคือทวงทำนองของสามัญชนคนธรรมดาอย่างเราหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้หรอกว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พักมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมมาแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าวโพดคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ